Peter in the red corner. Big red to the round there from Matsua from Thailand. เป็นแฟนนี่ก็อยากดูมวยมันอย่างนี้ปีหน้าดูได้5ธันวามหาราชอีกนะจบกันในงาน5ธันวามหาราชนะครับ in slow motion again there. Great takedown there from Matsua. เป็นการโปรโมทของสภามวยไทยโลกครับท่านพลเอกเชษฐาธนาจารย์เป็นประธานPeter Jewel from Norway in the red. WMC นะครับ World Muay Thai Council ก็ถือได้ว่าเป็นที่ยอมรับองค์กรต่างๆทั่วโลกนะครับ opened up their big body kicks and knees and elbows everything about the kicks ไอ้ที่เป็นแชมป์สภามวยไทยโลกนี่ถือได้ว่าสุดยอดนะฝรั่งมังค่านี่นะค่าตัวหลายแสนเป็นแสนดอลลาร์เป็นแสนยูโรแล้วครับ Peter Jewel ก็จากนอร์เวย์มาร์คเสือจากประเทศไทยต้องบอกนะครับว่าคนไหนคนไทยคนไหนนอร์เวย์ครับพอมองดูก็เห็นชัดแล้วพยายามเตะครับเตะเก็บไปเรื่อยๆครับโหลดลงมาให้มันเท่าๆกันมากเสือถ้ามวยไทยนะครับจะเห็นว่าเขาพยายามยกขากันการเตะล่างนะครับมีความเป็นมวยมากขึ้นครับคนไทยจะเอาประเภทนักมวยหรือว่าคนนักมวยเก่าๆประเภทคนล่อเป้าประเภทคู่ปล้ำไปชกเนี่ยตอนนี้ก็กินยากแล้วโอ้ยโดนอะไรเข้าไปครับเข้าไปที่ท้องหรือที่ไหนนะครับทิ้งตัวเลยมานผู้ชี้ขาดชาวต่างชาติกรรมการก็จะใช้นานาชาติก็มีการอบรมกฎเกณฑ์กติกาครับการเข้านับนี่จะนับเป็นภาษาไทยนะครับวิธีพูดบนเวทีนั้นก็จะพูดเป็นภาษาไทยนะครับหยุดแยกชกนั้นนักมวยจะต้องเข้าใจภาษาด้วยหยุดก็คือ stop ครับแยกก็คือ break ชกก็คือ box นั่นเองนะครับก็จะลองเดียวกันกับพวกเทควันโดพวกยูโดครับต้องใช้ภาษาถิ่นดั้งเดิมหรือว่าเป็นการให้ความเคารพให้เกียรติกับเจ้าของศิลปะนั้นๆที่มีคำถามว่าทำไมถึงต้องไหว้ครูนั่นก็เป็นการเคารพในเจ้าของศิลปะดั้งเดิมต้องยึดรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีของกีฬานั้นๆนะครับกีฬายูโดเทควันโดนี่พอจบแล้วก็จะต้องยืนโค้งให้กันครับมาหลังยังโดนนับไปแล้วนี่ทำดีขึ้นครับทางด้านพีเตอร์จูโอ้โหโดนที่หัวทิ่มเลยทีเดียวแต่ว่าตัวเล็กนี่แกเหวี่ยงดีเลยก็มาเสือครับคุณยายต่างชาตินี่ก็จะชมเรื่อยๆอย่างเดียวครับว่าแม่เทคนิคดีเทคนิคเป็นเลิศแข้งยาวแข็งแกร่งกว่าครับได้เปรียบก็มีความมั่นใจพูดถึงเรื่องของสภาพร่างกายนะครับมาเสือเองก็อาจจะไม่ 100% เหมือนนักมวยคนอื่นหมดยกที่สองครับต่อยอะไรจะขนาดนี้ขนาดรูปร่างเตี้ยด้วยต่ำด้วยดำด้วยThere's just a different level that you're going to get when you're dealing with somebody with over 200 fights here in Thailand. So final round now coming up. Matsu in the blue trim shorts. And look up, yok chi sam. After that dominant last round, he just needs to just. Matsu, นักมวยจากประเทศไทยครับอายุ23ปีไฟแดงครับ Peter needs a knockout. น้ำเงินก็คือ Peter Jewel จากนอร์เวย์ครับอายุ23ปีเช่นเดียวกัน Take anything at all from this fight.มาเสืออยู่น้ำเงินนะครับแต่ว่าทางด้านพีเตอร์จูอยู่มุมแดงครับท่านผู้ชมครับจะล็อกมอร์ดันจะจะสังเกตได้ที่แถบนะครับออกมาออกแข้งลีลาก็ถือว่าใช้ได้ครับเพียงแต่ว่าขาดในเรื่องความแข็งแกร่งพอเบียดกันแล้วนายทีชันทีแล้วก็มาโอกาสยกครับยังน้อยเพิ่งจะ23ปีเท่านั้นก็มีโอกาสชกอีกเยอะทางด้านSaid before, very difficult to block the kick off the opposite leg when you're facing an opponent in the opposite stance. So kick just going straight onto the arm, into the body.
มาเสือเอาละครับเล่นของสูงนะครับตอนนี้ไม่เตะแล้วต้นขาคิดว่าตัวเองมั่นใจครับได้เปรียบเยอะนำโชว์ลีลายายภาคสนามก็พยายามครับอยากให้มาเสือนั้นโชว์หน่อยให้อ้าวส่งลายเสือให้ออกมาครับรีดความเก่งเข็นความแกร่งออกมาแต่ว่าประมาทไม่ได้นะโดนโป้งเดียวปิดบัญชีเลยนะครับPeter here, he just looks a little bit just going to be happy just to survive the three rounds now. Matsuda just signaling there, you know, just we'll take it easy for the last few seconds of the round. Matsuda happy just wind the clock down. He knows he's got the semi-final ahead of him. ทางด้านนักมวยจากนอร์เวย์เองก็ดูว่าจะยอมในทีนะครับชกทั้งนี้นี่ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างยิ่งเดียวผู้ชี้ขาดบนเวทีเตือนนะครับบอกว่าคุณยกสุดท้ายแล้วจะมาทำแย่ๆหยอกๆกันไม่ได้นะครับต้องชกกันให้เต็มที่ผมไม่รู้แล้วครับว่าโหชกเต็มที่แล้วมันเจ็บตัวในที่สุดก็หมดยกสุดท้ายครับไม่น่าจะมีปัญหาครับมาเสือดีได้ทั้งนับแล้วก็ได้ทั้งความชัดเจนความแข็งแกร่งครับแก้วกล้องว่องไวทีเดียวกรรมการผู้ชี้ขาดก็ชูมือให้มาดเสือนักมวยจากประเทศไทยเป็นฝ่ายชนะก็ได้เข้ารอบต่อไปครับ